เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันข้อ304เขาบอกว่าจะต้องใช้ซิงค์กี่กรัมทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกจึงจะให้ก๊าซไฮโดรเจนปริมาตรเท่ากันกับเมื่อใช้โซเดียมทำปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนที่จะเกิดขึ้นจะเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนที่ STP โอเคในข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงปฏิกิริยา2อันอันแรกอ่ะคือปฏิกิริยาที่ซิงค์ทำกับกรดซัลฟิวริกเราก็เขียนก่อนซิงค์บวกกรดซัลฟิวริกแล้วเขาบอกว่าได้แก๊สไฮโดรเจนใช่ปะทีนี้เราก็มาดูว่านอกจากไฮโดรเจนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เอาซิงค์ทำกับซัลเฟตไอออนก็จะเกิดเป็นซิงค์ซัลเฟตมันเป็นประจุ2บวกกับ2ลบเพราะฉะนั้นเลขดุลก็ไม่ต้องมีทีนี้เราก็ดุลสมการก็เหมือนเดิมใช่ปะต่อไปคืออีกสมการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเดียมโลหะโซเดียมนะบวกกับกรดซัลฟิวริกเขาบอกว่าเกิดไฮโดรเจนเหมือนกันแล้วสารประกอบไอออนิกที่เกิดขึ้นก็จะเป็นโซเดียม2 SO4 โอเคป่ะทีนี้เขาบอกว่าให้หาว่าใช้ซิงค์กี่กรัมถึงจะเกิดไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนเนี้ยต้องเท่ากับที่ใช้โซเดียม 4.6 กรัมทีนี้วิธีการหาเลยก็คือเราหาก่อนว่าเกิดไฮโดรเจนกี่กรัมพอเราหาไฮโดรเจนได้แล้วอะเราค่อยเอาไปเชื่อมว่าต้องใช้ซิงค์กี่กรัมโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมการที่2ก่อนก็คือมีใช้แล้วก็เหลือเอาสีชมพูก่อนนะโซเดียมเขากำหนดมาให้เป็น 4.6 กรัมเหมือนเดิมเลยคือทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยเราจะแปลงจากหน่วยต่างๆไปเป็นหน่วยโมลเสมอวิธีการแปลงจากกรัมไปเป็นโมลก็ต้องเอาโมลโมเลกุลมันมาหารซึ่งโมลโมเลกุลของโซเดียมโจทย์กำหนดให้ไป23ตัดทอนเลขก็จะได้เป็น 0.2 โมลทีนี้พอ 0.2 โมลใช่ปะเขาไม่ได้กำหนดปริมาตรของกรดซัลฟิวริกมาให้เลยแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการบอกใบว่าเราสามารถใช้โซเดียมเป็นสารกำหนดปริมาณได้เลยเพราะฉะนั้นโซเดียมจะถูกใช้ไปจนหมดก็คือลบ 0.2 โมลเลยถ้าโซเดียมลบ 0.2 โมลไฮโดรเจนที่มีเลขดุลโอเคเราลืมดุลสมการดุลกันแล้วกันโซเดียมเติม2ที่เหลือก็เหมือนเดิมใช่ปะโอเคต่อทีนี้เราจะเห็นว่าเลขดุลของไฮโดรเจนมันเป็นครึ่งหนึ่งของโซเดียมเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของโซเดียมที่ถูกใช้ไปก็จะเป็น 0.2 หาร2ก็คือ 0.1 เพิ่มขึ้นมา 0.1 นะเพราะเป็นโปรดักต์เพราะฉะนั้นมีไฮโดรเจนอยู่ 0.1 โมลทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราก็ต้องหาว่าไฮโดรเจน 0.1 โมลอะต้องใช้ซิงค์กี่กรัมวิธีการก็คือเขียนเหมือนกันเลยคือเขียน3บรรทัดก็คือมีใช้เหลือนะมีเนี่ยพาราลักตอนแรกยังไม่มีแต่มีซิงค์อยู่กี่กรัมไม่รู้สมมุติเป็น x แล้วกันเหมือนเดิมแปลงจากกรัมไปเป็นโมลก็คือเอามวลโมเลกุลมาหารมวลโมเลกุลของซิงค์จดกำหนดให้เป็น65ใช่ป่ะทีนี้ใช้ซิงค์ไปจนหมดก็จะเป็นลบ x ส่วน65ส่วนไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเทียบจากซิงค์จะเห็นว่าเลขดุลมันเป็น1ต่อ1เพราะฉะนั้นซิงค์หายไปเท่านี้ไฮโดรเจนก็จะเกิดขึ้นเป็นตัวเลขเท่านี้เหมือนกันก็คือจะบวกเป็น x ส่วน65เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเราใช้ซิงค์ x กรัมจะเกิดไฮโดรเจน x ส่วน65โมลทีนี้เราอยากรู้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่าไ
เราก็ต้องให้ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.1 ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการเพราะฉะนั้น x ส่วน 65 เท่ากับ 0.1 ย้ายค่าขึ้นไปก็จะได้ x เท่ากับ 6.5 กรัมนี่ก็จะเป็นจำนวนกรัมของซิงค์ที่เราต้องใช้เพื่อให้ได้ปริมาตรแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับโซเดียม 4.6 กรัมทีนี้เรามาดูช้อยก็มีข้อ3กับข้อ4ใช่ไหมต่อไปคือเราต้องหาว่าปริมาตรไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นมีกี่ลูกบาศก์เซนทีนี้เรารู้แล้วว่ามีอยู่ 0.1 โมลใช่ไหมเราก็แค่แปลงจาก 0.1 โมลไปเป็นลูกบาศก์เซนด้วยการแปลงจากโมลไปเป็นลูกบาศก์เดย์ก่อนแล้วค่อยแปลงจากลูกบาศก์เดย์ไปเป็นลูกบาศก์เซนโมลกับเดย์ก็คือ1โมลมี 22.4 ลูกบาศก์เดย์ส่วน1ลูกบาศก์เดย์มีอยู่ 1,000 ลูกบาศก์เซนเราก็จะคูณแบบนี้ได้เลยแล้วสุดท้ายอ่ะเราเห็นว่าหน่วยที่เราไม่ต้องการมันจะตัดกันออกไปแล้วจะเหลือหน่วยที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็แค่คิดเลขก็จะได้เป็น2240ลูกบาศก์เซนก็ตอบข้อ3จบโอเคนะเข้าใจเนาะก็คือข้อนี้มันต้องคิด2ต่อไงคือต่อแรกเอากรัมโซเดียมอะมาคิดว่าเกิดไฮโดรเจนเท่าไหร่ต่อที่2คือเอาปริมาตรไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นอะไปคิดว่าต้องใช้ซิงค์กี่กรัมแค่นี้แล้วเราก็อย่าลืมนะว่าเราต้องใช้หน่วยโมลทุกครั้งเวลาเราจะหาว่ามันเกิดโปรดักต์กี่กรัมเอ้ยกี่โมลอะไรเงี้ยมันต้องใช้โมลเป็นตัวเชื่อมโอเคอะเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อต่อไปในเทปถัดไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ